ุณแม่นะว่าที่คุณแม่เจนนี่รัชนกเนี่ยคดีนี้เนี่ยยืดเยื้อมาเป็นปีนะฮะวันนี้ควงสามีคุณยิวฮะคุณยิวฉัตรมงคลแล้วคุณแม่ของเจนนี่เนี่ยไปศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไปทำอะไรฮะศาลนัดสอบให้การคำจำให้สอบคำให้การจำเลยซึ่งเป็นครั้งแรกที่เจนนี่มาศาลด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่าถูกก้าวเกริกพลถ้าจำได้เนี่ยคือเป็นศิลปินร่วมค่ายกันค่ะน้องก้าวยื่นฟ้องฮะยื่นคดีละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์นักร้องนักแสดงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการแบ่งรายได้เพลงเจ้าปัญหาแล้วเป็นเพลงดังด้วยคือเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะคือสิทธิ์ตอนนั้นน่ะมันไม่ลงตัวตกลงมันจะยังไงกันแน่ก็เลยมีปัญหาเรื่องแบ่งสิทธิ์กันแต่วันนี้น้องก้าวมาศาลไหมจ๊ะน้องแอร์ไม่ได้มาค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งช่วงเช้านะคะที่น้องเจนนี่เนี่ยเดินทางมาถึงค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะก็ได้มีการแวะพูดคุยนะคะกับเหล่านักข่าวนะคะที่รอไปทำข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปตอน9โมงนะคะลงมาอีกทีเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันโดยที่น้องเจนนี่นะคะก็เปิดใจหลังจากเสร็จสิ้นนะการนั้นสอบสวนให้การกับจำเลยนะคะบอกว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยความคิดของตัวเองก็เปลี่ยนไปหลายอย่างอยากให้เรื่องนี้เนี่ยจบเร็วที่สุดค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้เจอกับน้องก้าวก็จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นพอไม่ได้เจอก็เลยยังไกล่เกลี่ยไม่ได้นะคะต้องนัดครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยซึ่งหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีค่ะตอนนี้ที่หวังว่าจบลงด้วยดีเนี่ยเมื่อกี้เจนนี่ได้เกริ่นเอาไว้บอกตั้งแต่มีลูกความคิดเปลี่ยนคือบางทีอ่ะเดินไปศาลเดินทางไปศาลหรือคดีความอยู่บ่อยๆแล้วมันเสียเวลาทำอย่างอื่นคนท้องด้วยและอะไรอะไรเนี่ยความสำคัญของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปวันนั้นเจนนี่รัชนกอาจจะมองในเรื่องของคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่มันดังคือดังจริงๆต้องใช้คำนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วทำให้เจนนี่ได้งานหลังจากนั้นอีกเยอะแยะมากมายชีวิตเจนนี่เปลี่ยนชีวิตเจนนี่เริ่มกลายมีทั้งบริษัทมีทั้งมีทั้งศิลปินที่เข้ามาในค่ายเยอะแยะมากมายแต่วันนี้จุดมุ่งหมายเปลี่ยนของผู้หญิงเรามีครอบครัวมีลูกมีเด็กตัวน้อยมองความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญนะแต่อาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดละนะวันนี้นักข่าวถามตรงเลยนะเรื่องค่าเสียหายเรื่องมูลค่าความเสียหายเนี่ยนักข่าวถามว่าเฮ้ยเจนนี่ยังไงทางนู้นเนี่ยทางก้าวเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายเรื่องนี้เนี่ย3ล้านบาทคุณผู้ชมคือเจนนี่พูดแบบนี้เลยนะบอกขอความเห็นใจด้วยสามารถจ่ายได้ล้านเดียวตามที่เคยพูดไว้ทางลิลลี่ที่เป็นนักร้องหลักเนี่ยยังไม่ได้รับเงินถึงขนาดนั้นเลย คือน้องสาวอ่ะยังไม่ได้รับเงินขนาดนั้นเลยส่วนอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมมันก็มีข้อเสนอว่าเฮ้ยมันในเมื่อมันคดีเรื่องเพลงมันมีปัญหามากนักเอาเพลงนี้ลบออกจากออนไลน์ไปซะเลยได้ไหมนะคือลบเพลงเลิกคุยทั้งเพลงเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยเจนนี่บอกว่าณเวลานี้นะไม่ติดแล้วแต่เหตุผลที่มันลบไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันมีเรื่องผลิตภัณฑ์มันมีเรื่องของลูกค้าสปอนเซอร์คือท่านลบไปเดี๋ยวมันก็พัวพันเรื่องไปผิดสัญญากับสปอนเซอร์เขาไปอีกวุ่นวายขายปลาช่อนก็วุ่นวายกันเลยทีนี้นอกจากเรื่องคดีความนะคะเจนนี่เองก็อัปเดตเรื่องที่บ้านให้ฟังด้วยค่ะเจนนี่บอกว่าตั้งใจอยากจะมีบ้านที่กรุงเทพอยู่แล้วแพลนว่าจะซื้อเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่มีลูกรู้สึกว่าการที่มีลูกเกิดมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีพร้อมให้กับลูกตั้งแต่เขาเกิดเลยต้นน่ะเคยลำบากมาก่อนเลยไม่อยากให้ลูกต้องเผชิญแบบนั้นค่ะค่ะน้องบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของการมาทำงานที่กรุงเทพก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่น้องเนี่ยมีงานทีเนี่ยนะคะก็จะต้องเช่าโรงแรมซึ่งค่าโรงแรมเนี่ยต่อคืนหลักหมื่นบาทนะอะไรนอนกันคน2คนเป็นไม่เขามากันเป็นวงไงอ๋อเป็นวงนึกว่ามันโรงแรมนอนอะไรคืนนึงเป็นหมื่นได้หลายคนหลายคนมารับงานนะคะรวมไปถึงน้องลิลลี่เนี่ยใกล้จะจบม.6แล้วค่ะหากจะเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าด้วยนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยที่ได้ซื้อเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารอพร้อมในเรื่องของการเงินอยากจะจ่ายสดไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมีภาระหลังนี้เนี่ยพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกว่าพร้อมจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็รอตรวจบ้านอีกนิดหน่อยก่อนที่จะย้ายเข้าอยู่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้เวลาดูข่าวบันเทิงเรายังบอกเสมอว่าเอาเป็นความรู้และเป็นสิ่งที่เราคุยกันในชีวิตจริงด้วยไม่มีหนี้ดีที่สุดไม่มีหนี้ดีที่สุดซื้อเมื่อพร้อมดีที่สุดอย่างที่สองก่อนจะรับโอนบ้านหรือทำอะไรต่อก็ตามตรวจสอบบ้านให้ดีคุณผู้ชมที่ดูข่าวของเราเนี่ยตรงบันเทิงเราได้เห็นหลายครั้งแล้วนะฮะหมู่บ้านหรูหลายคนถือหมู่บ้านแพงๆอยู่ไปเคสล่าสุดกรณีล่าสุดเอ๊ะใครนะจำไม่ได้ที่อยู่ดีน้ำรั่ว
พี่อู๊ดเป็นต่อไงอยู่ๆบ้านเฮ้ยฝนมันก็ไม่ตกแต่น้ำมันรั่วมาจากข้างบนอะไรแบบเนี้ยอีกหลายต่อหลายคดีตอนนั้นน้องขวัญอุษามณีเมื่อปีก่อนนู้นก็มีประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจรับเนี่ยตรวจอะไรดูให้ดีหนูจะซื้อเรือนหอเนี่ยหนูคิดดีๆเลยนะลูกต้องดูนะว่าไอ้ท่อน้ำเนี่ยแม้แล้วเวลาไปดูบ้านไม่ใช่ดูแค่แบบว่าเออมันแต่งมาหรูสวยนะในห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าต้องเอาน้ำลองเลยเอาน้ำใส่เข้าไปเลยแล้วดูว่ามันลงท่อหมดหรือเปล่าไม่ใช่ไปขังเอียงอยู่ที่หนึ่งเจอกันบ่อยหรือเป็นแอ่งในห้องน้ำหรือในพื้นบ้านก็ต้องฉีดให้เรียบร้อยซื้อแหวนก็เหมือนกันก็ต้องดูให้ดีอย่าให้มันหลุดมันเลิศแล้วตกลงเจอยังยังไม่เจอเลยค่ะแม่ต้องดูกลับมาเรื่องกลับมาที่เรื่องแม่ก่อนเดี๋ยวร้องไห้แม่กลับมาเรื่องเจนนี่ต่อนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะส่วนดราม่าว่าเงินใครซื้อส่วนใหญ่คนชอบถามใช่เงินผัวหรือเงินเมียเอาพูดอย่างนี้เจนนี่ตอบเหมือนที่เคยพูดในไลฟ์ว่าตนทั้งคู่หาเงินมาด้วยกันก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันเงินยิวก็เหมือนเงินเจนนี่เข้าใจที่ถูกถามและมีดราม่าเกิดขึ้นได้แต่เรื่องดราม่าที่เข้ามาในชีวิตเป็นระยะระยะเนี่ยเจนนี่บอกว่าก็เรียนรู้กันไปอะไรที่ผิดก็น้อมรับและยังรับฟังอยู่เสมอค่ะน่ารักมากลูกยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าชีวิตเจนนี่และครอบครัวกับเรื่องดราม่าเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องเจนนี่และครอบครัวนะเพราะดราม่ามาเป็นระลอกระลอกตลอดปี2564โอ้เยอะมากเกี่ยวเนื่องมาจากปี2563สักครึ่งปีเนี่ยนะใช่เจนนี่เอ้ยอันนี้ฟังนิดนึงนะกำลังจะบอกว่าถ้ามันมีดราม่ายิ่งกว่านี้เนี่ยไม่ควรมีแล้วที่ผ่านมาทั้งปีกว่าเนี่ยเราอ่านแล้วนะเราอ่านข่าวตลอดอ่ะพี่เดนหนักแล้วนะใช่ทุกอาทิตย์อ่ะถ้ามันมีพีกว่านี้อีกไม่ไหวแล้วนะหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูสติการตอบเนี่ยประคองอารมณ์นะผมก็บอกมีลูกแล้วต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งงานยังรับแน่นเหมือนเดิมเพื่อหาเงินสามีเนี่ยคุณยิวเนี่ยเบรกตลอดว่าต้องดูแลตัวเองนะรับงานเนี่ยช่วยๆกันดูในแต่ละงานคิดว่าจะรับงานไปยันใกล้คลอดตายเขาขายบ้านนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเจนนี่เสียคนไลฟ์แบบว่ารีวิวนั่นรีวิวนี่มันไม่ได้เรื่องยากเลยแล้วพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับคุณแม่เนี่ยนะก็เยอะเอาพูดอย่างนี้นะเจนนี่รับทรัพย์อย่างเดียวเลยได้อย่างเงี้ยฟังเสียงเจนนี่สดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้จากศาลนะคุณผู้ชมนะฮะทั้งเรื่องคดีแล้วก็เรื่องบ้านนะเชิญครับค่ะอยากเจอน้องเป็นมากกว่าเพราะว่าการคุยตรงอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าสำหรับเราสองคนเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันไกลเกลี่ยอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงถ้า3ล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปค่ะอาจจะต้องขอลดลงมาให้มันเป็นเรทที่พอดีสำหรับทุกฝ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึง3ล้านเหมือนกันอาจจะต้องขอความเห็นใจตรงนี้ว่าทำยังไงให้เราแบบว่าต่างคนต่างพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ให้จบด้วยดีค่ะเรามีตัวเลขไว้ในใจแล้วมั้ยคะว่าจะได้เท่าไหร่ก็มีค่ะก็หลักล้านเหมือนกันแต่ว่าก็หลักล้านตามเจตนาที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ก็ประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันไกลเกลี่ยว่าทางน้องจะออกมาแบบไหนเรื่องลบ MV อะค่ะจริงๆทางเจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากในเพลงอะค่ะมีสปอนเซอร์3ตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสปอนเซอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังตอนนั้นเราก็มือใหม่เนาะทำอะไรก็ไม่ได้มีสัญญาอยู่แล้วตอนเราเด็กๆเรารู้สึกว่าการเกิดมาแล้วมันได้รับความลำบากเงี้ยมันเหนื่อยมันแบบสงสารตัวเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราให้เขาพร้อมมากที่สุดที่ผ่านมาเล่นคอนเสิร์ตมาถ่ายรายการจะเปิดโรงแรมคืนนึงเป็น10ห้องอะแม่เนาะเราก็เดือนคืนนึงก็เป็นหมื่นนะคะซึ่งถ้าเดือนนึงมา15วันเงี้ยมันก็หลักแสนไปแล้วทีนี้เราก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่รอเรื่องความพร้อมเรื่องของเงินเพราะว่าก็อยากซื้อสดแล้วก็ไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้หนูไม่อยากให้มองว่าเป็นเงินใครเพราะว่าตอนนี้หนูกับยิวเนี่ยเราคือครอบครัวเดียวกันเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันยิวทำงานก็ฝากไว้ที่หนูหมดมีคอมเมนต์เข้ามาว่าอ่านผมอ่านไม่เห็นคอมเมนต์จริงของแอร์ผมยังไม่เห็นคอมเมนต์อะไรอะแม่อันนั้นแม่หนูอ่านเหรอพี่อ่านก็ได้เมื่อกี้แอร์อ่านให้ฟังพอดีตอนนี้เครื่องผมมีปัญหาอ่ะค่ะเขาก็ถามโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็ถามว่าคือมีเงินซื้อบ้านไอ้ที่เขาฟ้องร้องซื้อเงินสดไอ้ที่เขาฟ้องร้องเนี่ยเอ๊ะยังไงเอาเพื่อเช็คมาร์กว่าอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นก็ให้เห็นมุมมองว่าบางอย่างยอมจ่ายบางอย่างยังไม่ยอมจ่ายแม่หรือมันคนละส่วนกันไงก็มันคนละส่วนไงแต่หมายถึงว่าคนก็บอกแทนที่จะให้มันจบๆไปอย่างที่น้องก็พูดจริงๆถูกไหมถ้าอยากให้จบอย่างที่น้องก็พูดจริงก็จ่ายไปก็จบอะไรอย่างนี้แต่ทำไมเงินงี้คือมันมองได้ก็คิดได้ก็คิดได้อันนี้เป็นแค่มุมมองที่ประชาชนมองและเขียนเข้ามาเราก็อ่านตามเป๊ะๆนะจ๊ะ